หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่20กวางโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเสด็จลงสงฆ์ในแม่น้ำเนรัญชราเป็นประจำทุกวันพระองค์เสด็จจงกรมเลียบฝั่งแม่น้ำและรอยพระบาทของพระองค์ได้สร้างรอยทางเล็กๆในป่าพระองค์ประทับนั่งสมาธิณริมฝั่งแม่น้ำที่เรื่อยไหลหรือมิฉะนั้นก็นั่งประทับภายใต้ร่มสีมหาโพธิ์ในขณะที่หมู่คณานกพากันเริงร้องอยู่ในพฤกษาขาพระองค์ทรงรำลึกถึงคำมั่นสัญญาของพระองค์ทรงรู้ดีว่าจะต้องเสด็จนิวัตสู่กรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งมีผู้คนมากมายรอรับฟังข่าวเกี่ยวกับการแสวงหาของพระองค์เช่นกันพระองค์ทรงรำลึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์พระองค์ทรงรู้สึกถึงสัมพันธภาพอันพิเศษที่มีต่อยุวกษัตริย์และปรารถนาจะเสด็จเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญจวัคคีย์ที่เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์ทรงรู้ดีว่าปัญจวัคคีย์แต่ละตนมีความสามารถที่จะบรรลุวิมุตติภาวะได้ในไม่ช้าพระองค์ทรงปรารถนาจะพบสหธรรมิกเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่ายังคงพำนักอยู่ในละแวกใกล้ๆนั่นเองแม่น้ำท้องฟ้าดวงจันทร์ภูเขาป่าไม้ทุกเส้นใบหญ้าและทุกฝุ่นธุลีล้วนเปลี่ยนแปลงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าตลอดหลายปีที่ทรงเร่ร่อนภิกขาจารย์แสวงหามรรควิถีนั้นมิได้สูญเปล่าเลยอันที่จริงแล้วต้องขอบคุณความบากบั่นและการลองผิดลองถูกของพระองค์ซึ่งในที่สุดช่วยให้พระองค์ทรงค้นพบมรรควิถีภายในดวงใจของพระองค์เองทุกชีวิตย่อมมีหัวใจแห่งการตรัสรู้เมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้มีอยู่ในทุกคนสรรพสัตว์ไม่จำเป็นต้องแสวงหาการตรัสรู้ภายนอกตนเองเพราะมวลปัญญาและพละกำลังแห่งจักรวาลล้วนมีอยู่พร้อมแล้วภายในทุกชีวิตนี่คือการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและเป็นเหตุให้ชีวิตทั้งปวงร่าเริงยินดีเด็กๆมาเยี่ยมเยือนพระพุทธเจ้าบ่อยครั้งพระองค์ทรงยินดีที่พบว่าวิมุตติมรรคนี้สามารถแสดงให้เห็นอย่างง่ายๆธรรมดาแม้แต่เด็กบ้านนอกยากไร้ซึ่งไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยก็ยังสามารถเข้าใจคำสอนของพระองค์สิ่งนี้ช่วยให้พระองค์ทรงมีกำลังใจอย่างใหญ่หลวงในการเผยแผ่มรรควิถีวันหนึ่งพวกเด็กๆได้มาเยี่ยมพระองค์พร้อมด้วยตะกร้าผลส้มพวกเขาต้องการกินผลส้มอย่างมีสติเพื่อฝึกหัดปฏิบัติบทเรียนบทแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พวกเขาสุชาดาน้อมอภิวาทอย่างสง่างามเบื้องหน้าพระบรมศาสดาแล้วนำตะกร้าผลส้มวางต่อหน้าพระองค์พระองค์ทรงประนมหัตถ์ขึ้นดังดอกบัวตูมแล้วทรงหยิบผลส้มสุชาดามอบตะกร้าผลส้มแก่สวัสติผู้นั่งอยู่เคียงข้างพระบรมศาสดาเช่นกันเขาประนมมือขึ้นแล้วหยิบผลส้มตามแบบพระพุทธเจ้าจากนั้นสุชาดาได้มอบตะกร้าผลส้มแก่เพื่อนเด็กแต่ละคนจนทุกคนได้รับผลส้มครบหมดทุกคนเธอนั่งลงพร้อมกับประนมมือขึ้นก่อนที่จะหยิบผลส้มสำหรับตัวเธอเองเด็กทุกคนนั่งอยู่ในความสงบพระพุทธเจ้าตรัสบอกให้พวกเขาตามลมหายใจของตนเองพร้อมกับยิ้มจากนั้นทรงชูผลส้มด้วยพระหัตถ์ซ้ายและทอดพระเนตรผลส้มอย่างลึกซึ้งพวกเด็กๆปฏิบัติตามอย่างพระองค์พระพุทธเจ้าทรงปอกเปลือกส้มอย่างช้าๆ
เด็กๆก็เริ่มปอกผลส้มของพวกเขาทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสุขกับผลส้มด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างสงบเงียบเมื่อทุกคนเสร็จกิจการกินผลส้มพาลาจึงเก็บเปลือกส้มเด็กๆมีมหาปิติสุขกับการกินผลส้มอย่างมีสติร่วมกับพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเองก็ทรงมีปิติปราโมทย์ที่ได้ทรงปฏิบัติธรรมร่วมกับเด็กเหล่านี้หมู่เด็กได้พากันมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าอีกในตอนบ่ายพระองค์ได้ทรงแสดงให้เด็กๆรู้วิธีนั่งนิ่งแล้วตามลมหายใจเข้าออกเพื่อทำจิตให้สงบระงับจากความเศร้าเสียใจและความโกรธพระองค์ทรงสอนให้พวกเขาเดินจงกรมเพื่อฟื้นฟูความสดชื่นแก่จิตใจและร่างกายทรงสอนให้พวกเขาเพ่งพิจารณาการกระทำของตนเองและของผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถเห็นเข้าใจและรักพวกเด็กสามารถเข้าใจทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเขานันทภาลาและสุชาดาใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเย็บจีวรผืนใหม่เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าจีวรผืนนี้มีสีอิฐคล้ายกับสีผ้าจีวรผืนเก่าของพระองค์สุชาดาเสียใจถึงกับจะร้องไห้เมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงได้จีวรจากผ้าห่อศพของนางราธะหญิงรับใช้ในบ้านของนางซึ่งตายด้วยไข้รากศาสตร์พระพุทธเจ้าทรงกำลังประทับนั่งภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์เมื่อสตรีทั้งสองมาเข้าเฝ้าเพื่อถวายผ้าจีวรแด่พระองค์พวกเธอรอคอยอยู่เงียบๆจนกระทั่งพระองค์ถอนจากการภาวนาเมื่อทายิกาทั้งสองนำจีวรผืนใหม่มาถวายพระองค์ทรงยินดียิ่งเราต้องการผ้าจีวรผืนนี้อยู่พอดีพระองค์ตรัสบอกว่าจะทรงเก็บผ้าจีวรผืนเก่าไว้สำรองเมื่อเวลาทรงซักผ้าจีวรผืนใหม่นันทภาลาและสุชาดาต่างคิดในใจว่าจะเย็บผ้าจีวรอีกผืนหนึ่งถวายพระองค์เร็วๆนี้อยู่มาวันหนึ่งพาลาคุปตาเพื่อนหญิงอายุ12ของสุชาดาได้ทูลอาราธนาพระบรมศาสดาให้ทรงแสดงเรื่องมิตรภาพเมื่อวานนี้เองพาลาคุปตาเพิ่งทะเลาะกับชาติลิกาเพื่อนสนิทที่สุดของเธอเองวันต่อมาเธอไม่ต้องการแวะบ้านชาติลิกาซึ่งเป็นทางผ่านไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ในที่สุดก็ยอมแวะเพราะถูกสุชาดารบเร้าเมื่อเหล่าเด็กหญิงมาถึงต้นสีมหาโพธิ์พาลาคุปตาและชาติลิกาก็นั่งแยกกันอยู่ห่างๆพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องมิตรภาพระหว่างกวางนกและเต่าซึ่งเป็นเรื่องปรัมปราเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนโน้นตอนนั้นพระองค์เสวยพระชาติเป็นกวางพวกเด็กๆทำท่าประหลาดใจแต่พระองค์ทรงอธิบายว่าในชาติปางก่อนพวกเราล้วนเคยเกิดเป็นมอสหญ้าต้นไม้แมลงปลาเต่านกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากหลายตถาคตแลเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนที่สุดในขณะบำเพ็ญภาวนาดังนั้นในชาติหนึ่งตถาคตจึงเคยเกิดเป็นกวางนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดตถาคตยังระลึกได้อีกว่าชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นก้อนหินแหลมบนยอดภูเขาและอีกชาติหนึ่งตถาคตเคยเป็นต้นพลัมพวกเธอทุกคนก็เคยเกิดเป็นสิ่งต่างๆในชาติปางก่อนเรื่องที่ตถาคตกำลังจะเล่าให้พวกเธอฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกวางนกเต่าและนายพลานบางทีเธอคนใดคนหนึ่งอาจจะเคยเป็นนกและเป็นเต่าก็ได้เราทุกคนล้วนเคยปรากฏมีอยู่ในห้วงเวลาที่มนุษย์หรือแม้แต่นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกมีแต่เพียงพืชพันธุ์ใต้ผืนสมุทรมีต้นไม้และผักหญ้าอยู่บนผิวโลกในห้วงเวลานั้นพวกเราอาจจะเป็นก้อนหินหยาดน้ำค้างหรือพืชพันธุ์หลังจากนั้นพวกเราจึงได้มีชีวิตเกิดเป็นนกรวมทั้งสัตว์นานาชนิดและในที่สุดก็ได้เกิดเป็นคนณบัดนี้พวกเราเป็นอะไรมากกว่าเพียงเป็นคนเท่านั้นแต่เรายังเป็นต้นข้าวต้นส้มแม่น้ำและอากาศเพราะปราศจากสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถดำรงความเป็นคนอยู่ได้เมื่อพวกเธอเด็กๆมองดูต้นข้าวต้นมะพร้าวต้นส้มและน้ำจงระลึกเสมอว่าในชีวิตนี้เธอต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นๆอีกมากมายเพื่อการดำรงอยู่ของเธอสิ่งอื่นๆเหล่านี้เป็นภาคส่วนของเธอถ้าเธอสามารถเห็นสิ่งนี้เธอจะสามารถเข้าถึงความเข้าใจและความรักที่แท้จริงแม้เรื่องที่ตถาคตกำลังจะเล่าให้พวกเธอฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนแต่มันก็สามารถจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้จงตั้งใจฟังให้ดีและดูสิว่าพวกเธอมีอะไรบางอย่างเหมือนกับสัตว์ในเรื่องนี้หรือเปล่า